รถเท็ด1 2 3โอเคนะครับไมค์พร้อมนะฮะวันนี้ผมก็เพิ่งกลับจากงานมานะครับก็เลยคิดว่าจะหาคอนเทนต์ลงสักนิดนึงนะครับคิดไปคิดมาเนี่ยไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีผมก็เลยคิดได้อยู่คอนเทนต์นึงนะครับก็คือคอนเทนต์ที่เดี๋ยวนะกี่เสียงอะไรวะเมื่อกี้คอนเทนต์ที่ผมได้ทำการทำทุกๆเดือนนะครับผมนั่นก็คือพาดูมังงะลิขสิทธิ์ใหม่แล้วก็เล่มต่อในเดือนมกราคมนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เลยว่าจะพามาดูแต่ละค่ายด้วยว่าเขางัดเรื่องอะไรมาบ้างนะครับแล้วมีเรื่องไหนที่ผมสนใจแล้วก็มีเรื่องไหนที่แบบผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ตามสักทีอะไรแบบนี้นะครับก็มาดูกันครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับในปีใหม่นี้นะฮะก็เรียกได้ว่าผมก็เห็นผ่านๆมาแล้วแต่ละสำนักพิมพ์เขาก็งัดแต่เรื่องแบบโอ้โหตามไม่ทันจริงๆนะครับยอมรับเลยว่ามันเร็วเหลือเกินนะครับเร็วจนแบบก็ไม่รู้ว่าจะเก็บตังค์ทันหรือเปล่านะครับแต่ก็จะพยายามแล้วกันนะครับสำนักพิมพ์แรกที่จะมาดูกันก็คือรักพิมพ์พิมพ์นั่นเองนะฮะโอเคค่ายพี่ใบเขียวเราเดี๋ยวนี้ก็เรื่องการสต็อกของหรือว่าการรีพริ้นอะไรก็เริ่มแบบทยอยมาแล้วนะครับก็ชื่นชมนะฮะแต่ที่แน่ๆไอการสั่งของจากมังงะคิ้วเนี่ยก็ยังคงความส่งช้าไว้เหมือนเดิมนั่นเองซึ่งผมก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้สั่งกับมังงะคิ้วแล้วนะครับผมไปสั่งกับร้านนอกเอานะฮะโอเคก็อันนี้นะฮะที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ตารางเดือนมกราคมเนี่ยมันหลุดมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ดูผมไม่ได้เห็นเลยนะครับก็เพิ่งมาเห็นตอนที่เขามาปล่อยตอนนี้แหละต้นเดือนมกราคมนี่เองนะครับว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะฮะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้สั่งนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างๆก็จะไปสั่งก็ไม่ได้เชิงว่างๆหรอกเดี๋ยวจะไปสั่งแบบรวบเดียวนะครับรอให้เรื่องมันปล่อยมาให้ครบก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นนี่นะฮะวันพุธที่5มกราคมนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยทางขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องห่วงเหวลึกของเด็กหนุ่มเล่มที่1นะฮะก็จะเป็นเหมือนลิขสิทธิ์ใหม่นะครับที่ผมดูจากหน้าปกเนี่ยอารมณ์แบบเหมือนบูพิเลียดเลยนะครับคือเป็นศิลปะอะไรพวกนี้เปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ดูจากชื่อเรื่องชื่ออะไรมันน่าจะดาร์กพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูรอด้วยฉบับเถื่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องเป็นไงนะฮะก็น่าสนใจหรือเปล่าจะได้เก็บนะครับแล้วก็ไอ้ปวกยอดนักสู้เล่ม5นะครับใครตามมาก็คงตามต่อนะฮะที่7นะครับก็จะเป็นเด็กใหม่แสนซื่อลูกหนักขั้นสุดเล่ม6คุณคุโบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบนะครับส่วนในวันที่7ผมก็จะมีเรื่องนี้แหละนะครับเด็กใหม่แสนซื่อลูกหนักขั้นสุดนะครับยังไม่ได้แกะอ่านหรอกแต่ที่แน่ๆรู้อยู่ว่าน่าสนุกนะครับเพราะว่ารักพิมพ์เนี่ยเขาออกถี่มากนะครับถี่จนนึกว่าเป็นลูกรักแล้วนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาคือ Shangri-La Frontier นะครับเกมขยะอะไรนั่นแหละนะครับก็ยังไม่ได้ตามเลยนะครับเมื่อรักของฉันและเธอเริ่มผีบ้านเล่ม8เป็นดิจิตอลปรินท์เวอร์ชันนะครับวันพุธที่12มกราคมก็จะเป็น Ghost Girl เล่ม1นะฮะอันไหนวะ Ghost Girl เล่ม1อันนี้ป่ะอ๋ออันนี้อ่ะน่าสนใจดีนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ไอ้ปวกยอดนักสู้เล่ม6นะครับก็ถือว่าเป็นเล่มจบแล้วนะครับเล่ม5แล้วก็เล่ม6นะฮะวันที่ศุกร์นะเอ้ยวันศุกร์ที่นะครับวันที่ศุกร์อะไรล่ะถักทอฝันสู่รันเวย์14นะครับแล้วก็โลกทั้งใบมีเพียงเธอแล้วก็มีนี่นะครับ17ก็จะเป็นติดตามตาย23แดนนรกมาเฟียเดือดเล่ม5จบดิจิตอลพริ้นท์เวอร์ชันนะครับผมแล้วก็วันพุธ19ก็จะมีเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปซะแล้วเล่ม18แล้วก็มาพร้อมกับปกพิเศษอีกเช่นเคยนะครับที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะแถมแผ่นรองเมาส์เหมือนแต่ก่อนไหมเหมือนไอ้พวกบูพิเลียนหรือแฟนเช่าไหมก็มารอดูกันครับผมเรื่องรักหรือหลอกเล่ม11นะครับผมแล้วก็ตำนานเทพไม่ประยุทธ์ แค่ชื่อเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงๆแล้วนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรจากไอ้สยามอินเตอร์มั้งนะไอ้เรื่องตำนานเทพประยุทธ์อะไรนั่นนะครับหรือมันเกี่ยวกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็เป็นเล่มจบแล้วนั่นเองนะครับผมแล้ววันพุธนะครับคุณปีศาจกับเพลงของผมเล่ม2จบนะครับรุ่นน้องตัวป่วนอยากชวนเที่ยวเล่น5นะครับเล่ม5นะครับผมอ่านไปได้ไม่กี่เล่มเองนะครับแล้วก็อลิซสีเลือดเล่ม9นะครับปั๊ปปี้เลิฟเวอร์2 3เป็นฉบับอีบุ๊กเท่านั้นนะครับแล้วก็กดกาชามาไม่เกลือนะฮะแล้วก็นี่นะครับสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเขาเขียนผิดหรือว่าอะไรอาลหานเขียนอะไรมืออาลหานในต่างโลกนะครับก็จะเป็นฉบับของนิยายนะครับแล้วก็วันที่31มกราคมก็จะเป็นมอลลี่อาร์ตี้นะครับแล้ววันนุ่มๆของลุงกับแมวนะครับแล้วก็ Revision House 10นะครับไอ้รังสีอะไรนั่นแหละนะครับเรื่องนี้ผมก็อ่านแล้วนะครับแต่ยังไม่จบนั่นเองนะครับทยอยอ่านไปเรื่อยๆเนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วกันสำหรับรักพิมพ์นะครับรักพิมพ์ก็ถือว่าออกมาเต็มเดือนเลยนะครับไม่ได้มีแบบครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังอะไรเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราก็จะได้แบบเก็บตังค์ถูกเนาะรักพิมพ์เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยก็น่าจะโดนสักประมาณ 4-5 เรื่องเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงไอ้เรื่องอะไรเนี่ยห่วงไม่ใช่เรื่องห่วงเหวลึกของเด็กหนุ่มเนี่ยผมก็น่าสนใจอยู่ Ghost Girl ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงก็อาจจะสั่งมาด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้มันออกมาพร้อมทีเดียวก่อนนะครับโอเคตามนี้นะฮะต่อมาก็ไปที่สยามอินเตอร์คอมิกนะครับแล้วอะไรเนี่ยใครเล่นแกลลี่มัดอยู่สตรีมเปิดทิ้งไว้นะฮะโอเคก็มีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็นี่นะฮะอย่างที่เห็นเลยคืนอสูรหมู่บ้านต้องสามนะครับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างดาร์กอยู่พอสมควรนะครับเรื่องนี้ก็แนะนำให้ไปซื้อกันได้นะครับเป็นหัวข้อดาร์กนั่นเองนะฮะนี่นะฮะก็จะมีแต่แพ็คชุดซะส่วนใหญ่นะครับ
ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนผมเคยเห็นลิขสิทธิ์ใหม่นะฮะแล้วก็นี่นะฮะเห็นไหมใครจูเล่ม4มาแล้วนะครับพรีออเดอร์มาแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้พรีเลยนะครับแล้วก็มันจะมีแถมโปสการ์ดลายพิเศษจำนวนจำกัดแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันหมดหรือยังนะถ้าหมดแล้วก็อาจจะแจ้งมาก็ได้นะครับแต่ผมก็อาจจะไม่ได้พรีตอนโปสการ์ดนะครับอาจจะไปพรีรวบเดียวตอนสิ้นเดือนเลยนะครับก็คือสั่งรวดเดียวนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งเยอะนะฮะก็เอาเป็นว่าใครจูนี่ก็ถือว่าโดนแล้ว1 นะฮะนี่โอ้โหมีตึกใครจูได้เย็ดเข้นะครับคือดังมากนะฮะนี่แพ็คชุดแพ็คชุดแล้วก็มีเทศกาลอะไรก็ไม่รู้เยอะเหลือเกินนะครับประเทศไทยเรานี่แบ็คโคเวอร์นะฮะมันอยู่ตรงไหนวะเหมือนผมเคยเห็นอยู่นะไอ้ลิขสิทธิ์ใหม่อะไรที่เขาจะดึงมานะฮะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเรื่องใหม่กระแสแรงเดี๋ยวยังน่าจะเป็นอันนี้นะฮะเขาจะเป็นประจำวันที่29ถึงวันที่8มกราแล้วกันนะฮะนี่ก็ตามนี้ไคจูแล้วก็หมู่บ้านน้ำสาบแล้วก็องค์ชายลำดับที่7อันนี้ผมอ่านเล่มแรกแล้วสนุกมากนะครับคือมันเป็นแนวต่างโลกนั่นแหละแต่มันเป็นแนวต่างโลกที่ค่อนข้างจะออกแนวน่ารักครับคืออ่านไปอ่านมาแล้วก็ใจฟูดีนะครับน้องน่ารักดีนะฮะนี่ก็แนะนำให้ไปอ่านนะครับผมแล้วก็ทูเลอร์บลูอันนี้ผมไม่พลาดอยู่แล้วนะครับเพราะตามมันตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับเพิ่มแล้วก็อาริตี้บรอยนะครับแนวใจเกเรนิดนึงนะฮะแล้วก็ตาลุงเคนไม่รู้จักนะฮะโอ้ไมค์ก็สเนตอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันแต่เคยรู้จักชื่อเสียงมันอยู่นะครับแล้วก็วีรบุรุษสปอร์ตภูมิเดือดนั่นเองนะฮะเป็นการ์ตูนแนวเก่าๆนะครับหลังๆมาแล้วก็มิลเลียนดอลลาร์ดิกเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนป้ายยาผมมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าพี่ให้ลองซื้อนะเพราะว่าถ้าชอบแนวเซอร์วิสหรือแนวแบบอะไรโป๊ะๆเปื่อยๆอะไรพวกเนี้ยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เซอร์วิสจัดเต็มนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะฮะก็เห็นจากหน้าปกแล้วเนี่ยก็ใช้ได้นะครับมันจะออกแนวแบบอะไรดาราหนังโป๊อะไรอย่างงี้นะครับดาราหนัง AV ประมาณนั้นนะฮะในเรื่องแล้วก็คุณหญิงกามงกุฎดอกไม้นะครับอันนี้แนวอะไรแนวตาหวานนะฮะสามป่านะครับก็ตามนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนหน้านั้นนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นมหาเวทผนึกมารสูตรนะครับที่เขาได้ทำการฉายทางญี่ปุ่นแล้วนะครับซึ่งถือว่าทำรายได้ที่ญี่ปุ่นพอสมควรนะครับแล้วก็กระแสมาแรงพอๆกับดาบพิฆาตอสูรเลยนะฮะก็น่าเสียดายที่ประเทศไทยเขายังไม่มีได้มีอะไรนะเขาเรียกว่าซื้อลิขสิทธิ์มาฉายนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะได้มาฉายประเทศไทยตอนไหนก็ต้องรอกันต่อไปแล้วกันนะฮะโอเคตามนี้นะฮะผมก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับสยามมันมีเยอะนะครับซึ่งผมก็อาจจะพลาดตรงไหนมาก็ไม่รู้อ่ะไอ้เรื่องนี้ก็อะไรไอ้หญิงสาวสุดแกร่งอะไรอ่ะ F4 อะไรสาวแก่งแรงเกินร้อยอันนี้มันเป็นสาวฮอตยุค90ที่เขาได้ทำการใบ้ๆมานะครับซึ่งผมก็งงว่าเอ้ยมันคืออะไรนะครับก็พอเห็นว่าคำว่า F4 เนี่ยอ๋อผมก็รู้จักแล้วนะครับ F4 เนี่ยมันเหมือนเป็นบอยแบนด์เหมือนเป็นอะไรมากกว่านะครับที่แบบยุคป้าๆนะแม่เราเคยชอบนะครับซึ่งรวมไปถึงแม่ผมด้วยนะครับแม่ผมเขาก็ชอบ F4 มากนะครับก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่ามันเป็นการ์ตูนมาก่อนนะครับคงไม่มีอะไรแล้วมั้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นช่วง25-31นะครับก็จะมีนี่ฮะ2อาชญะเมนูคณิตทฤษฎีแฟร์มาแล้วก็แปรนักบุญกับโรงศพอันนี้ผมก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้สนุกดีหัวข้อดาร์กนะฮะอันนี้ฮานาโกะนะครับก็ยังไม่ได้ซื้อเล่ม3เลยนะครับเล่ม4มาแล้วนี่ก็ My Hero นะครับที่กำลังฉายอนิเมะมูฟวี่อยู่ตอนนี้นะครับนี่น่าจะใช่ตอนนี้แหละนะครับผมแล้วก็ศึกเดือด5วิพิชตานะครับอันนี้ก็มีอนิเมะในมิวไทยแลนด์แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดูเลยนะฮะมังงะก็เลยยังไม่ได้ตามเก็บสักทีนะครับ Age of Diamond นะครับก็แนวเบสบอลนะครับแล้วก็โอตาคุสถานเหล็กนะครับเฮ้ยสถานโลกหรือสถานเหล็กอะไรนะครับก็เล่มที่69แล้วนั่นเองนะครับผมนึกว่ามันจบแล้วนั่นแหละเรื่องนี้นะครับยังมีอยู่หรอวะนะครับแล้วก็ล่าปีศาจเล่ม4มีนักแบดสาวเจ้าสนามอันนี้ก็ถือว่าน่าจะสนุกอยู่นะครับเพราะว่ามีหลายๆคนป้ายยาผมมาอยู่นะครับแล้วก็ซาบุไรพระเนจรเล่ม6แล้วนั่นเองนะครับผมท่านบัตโตไซของเรานะครับแล้วก็ลิดดาบไลท์อะไรผมเดี๋ยวผมอ่านผมมัวแต่ไปอ่านฟอนต์นี่ไงแทนที่จะอ่านตรงนี้นะครับลิดดาบไลท์ปานี่นะครับเล่ม12ก็ตามนี้นะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับพี่สยามอินเตอร์ก็คงจะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมต่อมาก็ไปดูที่เซนจูนะครับผมเซนจูเขาก็ได้ทำการประกาศลิขสิทธิ์ใหม่มาแล้วนะครับผมก็เห็นแล้วนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็นี่ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับส่วนมากที่ผมเห็นน่าจะเป็นคอมิกกับนิยายผสมกันนะครับไลท์โนเวลนะฮะก็จะมีเรื่องอะไรวะเนี่ยเรื่องชื่อภาษาไทยมันไม่บอกชื่อเรื่องภาษาไทยอ่ะโคซุลุโอโตเมโนซึคุระลิกะตะนะครับโอ้โหอ่านได้เคี่ยมากเลยนะครับอ่านญี่ปุ่นผมนะฮะก็น่าจะแนวยูริไม่ใช่ยูริสิน่าจะเป็นแนวพระเอกเป็นช่างแต่งหน้าอะไรนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่นี่เป็นเซนจูคอมิกนะครับผมวางจำหน่ายในปี65นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นฮารุโนะโนรุยโนรุอินะครับก็จะมีทั้งหมด2เล่มนะครับปี65เหมือนกันนะฮะไรออตโกโตกิโนคุนิควาระนะครับผมปี65อันนี้ออกแนวแบบนั้นหน่อยชนเผ่าหน่อยนะครับอันนี้ก็แนวเซนจู AI อ่ะ
มันคืออะไรวะหัวข้อ Senju AI ผมจำไม่ได้นะครับแต่น่าจะเป็นยูริอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับปึ๊บแล้วก็เรื่อง Suga Dog Ride ในชาผมอันนี้น่าสนใจนะแต่ถ้าไม่ติดว่าเป็นแนววายนะครับแนววายหรือเปล่าผมไม่รู้นะดูจากทรงก็เหมือนผู้ชายอ่ะนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็นี่ก็แนววายเหมือนกันนะครับผมแนวจิ้งจอกอะไรอย่างงี้ก็นี่ก็ Darlin Isekken Nichiya Gale นะครับผมทำไมลิขสิทธิ์ใหม่มันมีแต่แนวยูริทั้งนั้นเลยวะหรือว่าพี่เซนจูเขาถนัดแต่แนวนี้แล้วอย่างว่าแหละนะครับผมว่าเซนจูเขาเนี่ยเขาจะงัดแต่เรื่องพวกนี้แหละนะครับเรื่องวายเรื่องยูริอะไรมาเพราะว่ามันขายดีด้วยนะฮะนี่นะครับแล้วก็เรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแนวยูริเหมือนกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเซนจูของเรานะครับลิขสิทธิ์ใหม่ที่จะมาปี65แต่ไม่รู้มาเดือนไหนนะฮะก็ตามนี้นะครับสำหรับเซนจูก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับยังไม่ได้ประกาศเล่มต่อหรือว่าอะไรมากมายนะฮะก็มาดูกันที่ Phoenix Next นะครับที่เขาจะมีประกาศทุกเดือนนะครับซึ่งผมก็โดนทุกเดือนเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลี่ยงยังไงกับค่ายนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าผมไม่ได้ตามซื้อหมดแน่นอนสำหรับค่ายนี้นะครับเพราะว่าราคามันสูงนะครับถ้าให้ผมตามไปแบบเยอะๆเนี่ยโอ้โหผมว่าไปซื้อพี่สยามนี่ได้ประมาณหลายเล่มอยู่นะฮะก็เลยทำให้ผมเลือกที่จะเก็บปริมาณมากกว่าเก็บเนื้อเรื่องนั่นเองนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมีนี่นะฮะมาสึกคนชนเทพเล่ม12นะครับชะตาลิขิตนะครับผมมาพิชิตเกมจีบหนุ่มนะครับอันนี้ก็ลิขสิทธิ์ใหม่นะครับเล่ม1แล้วก็เจ้าสาวนักดาบกับราชาคนเถื่อนเล่มที่1นะครับแล้วก็นะครับเดซี่เจลัสซี่นี่ๆๆตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นนิวก็จะเป็นลิขสิทธิ์ใหม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แนวยูริเหมือนกันนะครับหญิงรักหญิงแล้วก็ชีวิตไม่ต้องเด่นขอค่อยเป็นเทพในเงาอันนี้คือเรื่องเทพในเงาเนี่ยมันถูกดัดแปลงมาจากไลท์โนเวลนะครับซึ่งมันเป็นไลท์โนเวลที่ดังนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสนุกยังไงเดี๋ยวก็เนี่ยแหละจะมาตามมังงะดูนะครับแล้วก็ผมไปอ่านคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเรื่องนี้มันกาวนะครับกาวยังไงก็อันนั้นแหละอยากรู้เหมือนกันนะครับแล้วก็แมงมุมข้องใจราคาอันนี้ก็ตามสบายนะครับอย่างนี้แล้วก็ห้องเรียนยอดคนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันนะครับสำหรับเพราะว่าเขาก็แพ้ไปนานพอสมควรนะครับเรื่องนี้ผมก็ดูอนิเมะแล้วก็ถือว่าสนุกดีนะครับแต่น่าเสียดายตรงที่มังงะมันออกช้านะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟเล่มที่2นะครับก็คือถ้าผมซื้อแบบปกติคงไม่มีปัญหาหรอกแต่พอดีว่าเขาให้ซื้อแบบเป็นเซตแบบที่เขาจะแถมพวกปกพิเศษพวกเคียร์การ์ดอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยรอซื้อตอนมันเป็นเล่มปกติแล้วนะครับก็ตามนี้นะสำหรับเรื่องคาเฟ่ก็โดนแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นเรื่องหากวันนี้ได้พบกับโคชิบะอาโออิเล่ม2นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากยังไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันซังซินเดอเรลล่านะครับเภสัชกรสาวหัวใจแกร่งนะฮะก็เล่ม4แล้วนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องการปฏิวัติของสาวน้อยหนอนหนังสือนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านของอาร์ตบุ๊กนะครับก็จะมีเรื่องขอต้อนรับสู่ห้องเรียนเฉพาะยอดคนนะครับเล่ม2ใครที่เป็นแฟนๆเรื่องนี้หรือชอบอ่านไลท์โนเวลของไอ้เรื่องห้องเรียนนิยมอะไรเนี่ยนั่นแหละอาร์ตบุ๊กผมว่าไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่ามันจะรวมแต่ภาพวาดที่แบบโอ้เด็ดๆดวงๆทั้งนั้นเลยนะครับก็คงจะมีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับฟีนิกซ์เน็กเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตของมหาสึกคนชนเทพนะครับปึ๊บอันนี้ก็ไลท์โนเวลนะครับที่กำลังดังอยู่ณตอนนี้นะครับผมก็คือเรื่องผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับใส่นะครับเลยต้องไปโซโลไลท์ที่ชายแดนคือเรื่องนี้อนิเมะทำดีนะครับอนิเมะนี่คือแบบเซอร์วิสจัดเต็มนะครับแฟนๆนี่แบบโอ้โหฟินกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะฮะโอเคแล้วก็เรื่องต่อมานี่นะฮะหากวันนี้ได้พบกับโคโชอิบะอาโออินะครับปึ๊บแล้วก็วันหยุดปีใหม่ห้องเรียนจารชนมีอะไรเนี่ยโพก้าสุดแกร่งนะครับผมแล้วก็มีอุศาสตร์คนมาชอบทั้งทีทำไมต้องเป็นไยนี่ด้วยนะนะครับผมเกิดมาทั้งทีเป็นนางร้ายไหนก็หายนะนะครับอันนี้ผมก็ดูในเมียแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องนี้นะครับที่ผมว่าจะโดนนะฮะก็คือคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟนะครับเรื่องนี้ก็เป็นผู้แต่งโคจิเซโอะนะครับผู้แต่งเดียวกับไอ้เรื่องสายลมรักฤดูร้อนนะครับฟูกะซูซูกะอะไรนั่นแหละนะครับแล้วก็เติมฝันบนลายเส้นนะฮะก็เป็นว่าเรื่องนี้จะพลาดได้ไงนะครับผมค่อนข้างที่จะตามบทงานอาจารย์ท่านนี้อยู่พอสมควรนะครับตามนี้นะครับมันก็จะเป็นเซต450นะครับมีเคียร์การ์ดแพ็กเกจมีเคียร์การ์ดเซตนะครับมี5ใบนะครับแล้วก็มีปกพิเศษนะครับซึ่งผมเองก็รู้สึกคิดหนักเลยนะครับคิดหนักเลยเฮียกูจะเอาไงดีวะเนี่ยแบบโอ้โหคิดหนักเลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ดูก่อนนะครับถ้ามันมีอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับอาจจะซื้อแค่ปกธรรมดาก็พอนะครับที่เหลือก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็ซินเดอเรลล่านะครับแล้วก็อันนี้ขอต้อนรับห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนนะครับประกาศ LC ใหม่ก็คือชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าดัดแปลงมาจากนิยายนะครับหรือไลท์โนเวลที่กำลังโด่งดังอยู่ณตอนนี้นะครับเขาก็ได้มาทำเป็นมังงะแล้วนั่นเองนะครับฟินิกก็เลยไม่พลาดที่จะมา LC เรื่องนี้นะครับซึ่งผมก็ไปอ่านในคอมเมนต์แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันค่อนข้างกาวนะครับซึ่งกาวจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะลองซื้อมาอ่านดูนะครับจะได้รู้ว่ามันกาวระดับไหนนะครับกาวระดับเดียวกับไอ้โรเซนการ์เทนหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะมีและนี่จะเป็นไลท์โนเวลนะครับมหาพิภพลีอาเดลนะครับแล้วก็อะไรเอ่ย
ทำไงดีเกมนี้นางร้ายน่ารักนะครับอันนี้ประกาศลิขสิทธิ์ใหม่ใช่ไหมก็น่าสนใจดีลายเส้นนะฮะมีปกพิเศษเลยนะครับขนาด LC มาก็เจอปกพิเศษเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเจ้าสาวนักดาบกับราชาคนเถื่อนนะครับคือดูจากลายเส้นนี้น่าสนใจมากนะฮะโอเคก็โอ้โหเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับฟินิกซ์เนี่ยน่าตามหลายเรื่องนะครับแต่แค่มันแพงไปหน่อยนะครับราคาเอื้อมแทบจะไม่ถึงนะครับแล้วก็ชะตาลิขิตให้ผมมาพิชิตเกมจีบหนุ่มนะฮะอันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับน่าสนใจดีอันนี้แนววายนะครับผมไดซี่เจลัสซี่นะฮะแล้วก็อะไรอีกหมดแล้วใช่ไหมก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับลิขสิทธิ์ใหม่ของทาง Phoenix Next ที่จะมาในเดือนมกราคมนะครับแล้วก็เล่มต่อนั่นเองนะฮะมาที่ DigPage นะครับผมตามนี้นะฮะ DigPage เนี่ยเขาก็ยังประกาศอะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยประกาศเล่มต่อหรือลิขสิทธิ์ใหม่เนี่ยเขาจะไปประกาศช่วงกลางเดือนมกราคมมากกว่านะครับก็เอาเป็นว่าผมจะพาดูของเดือนที่แล้วก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาประกาศเรื่องอะไรมาบ้างนะฮะนี่นะครับคุณทาคากินะครับหรือแกล้งนักรักนะรู้ยังนะครับตอนนี้เขาก็ได้ทำการประกาศฉายอนิเมะซีซั่น3แล้วนะครับก็นั่นแหละรอเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมชอบมากนะครับดูทุกวันเลยนะฮะคือดูทุกวันในความหมายก็คือดูซ้ำหลายรอบมากนะครับแล้วก็มังงะเนี่ยก็อ่านแล้วนะครับก็ถือว่าฟินแบบคูณ2เลยนะครับเบาหวานความดันนี่คือขึ้นสมองเลยนะครับเรื่องนี้โอเคอันนี้เขาก็ประกาศลิขสิทธิ์ใหม่มาดูจากลายเส้นคือน่าสนใจดีนะครับแฮปปี้นิวเยียร์ตามนี้นะครับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพก็จบไปแล้วนะครับตามนี้นี่นะครับก็จะเป็นช่วงของเดือนธันวาละกันนะครับก็จะมีเรื่องปาเกะโมโนการ์ตาลินะครับปรนามของเราพูดเล่ม9นะครับแล้วก็คดีฆาตกรรมคฤหาสน์10มุมนะครับเรื่องนี้ผมอ่านยังไม่จบนะครับนะก็เอาไปบ้านเล่ม2ยังไม่ได้ตามเลยนะครับแล้วก็แกล้งนักรักแล้วนะรู้อย่างเล่ม7นั่นเองนะครับบอกตรงๆนะครับว่าเรื่องนี้ผมอยากให้ทำเล่มต่อของภาคหลักมากกว่านะครับก็คือภาคลูกกับภาคอะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยฟินเท่าภาคหลักเท่าไหร่นะครับก็คือด้วยความที่ว่ามันคู่กันแล้วมันแต่งงานมีลูกกันแล้วมันก็แบบแนวอบอุ่นครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับแต่ฉบับภาคหลักเนี่ยมันเป็นแบบวัยเรียนมันก็กำลังจีบกันอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกฟินแบบนั้นมากกว่านะครับรู้สึกฟินดีนะครับอันนี้ก็ออกแนวอบอุ่นหัวใจนะฮะโอเคโอเวอร์ลอร์ดเล่ม12นะครับภาพสีน้ำเทคนิคละเงาอันนี้คือสอนวาดภาพใช่ไหมนะครับแล้วก็คริสต์มาสสั้นจุมพิษจรดลงนะครับอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นนิยายนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเด็กเพจนะครับไปดูกันที่ดังโง่มังงะนะครับผมค่ายน้องใหม่เราประกาศลิขสิทธิ์ใหม่มาโคตรเพียบเลยนะครับนี่นะฮะก็จะเป็น3เรื่องที่เขาได้ทำการขายไปแล้วนะครับก็ถือว่าเซอร์วิสจัดเต็มนะครับยกเว้นในเรื่องกลางนะที่ไม่มีเซอร์วิสเลยนะฮะโอเคก็ลิขสิทธิ์ใหม่ที่เขาประกาศมาก็คือเรื่องคนจะรวยต่างโลกก็พาสวยไม่ได้นั่นเองนะครับแนวต่างโลกอีกแล้วนะครับแต่ก็น่าสนใจดีนะเดี๋ยวก็แวะกันนะครับเพราะว่าแนวต่างโลกมันก็เยอะแล้วมันก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับว่ามีเรื่องไหนน่าสนใจบ้างนะฮะโอเคแต่ที่แน่ๆผมสนใจเรื่องนี้นะฮะไอ้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยมหาศึกวิรชนข้ามภพนะครับก็คือมันจะออกแนวแบบไอ้นี่หน่อยนะฮะออกแนวคล้ายๆกับไอ้พวกแนวการประลองแนวการฆ่าฆาตกรรมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งดูจากหน้าปกเนี่ยโอ้โหคือแบบมันยันเละเลยนะครับซึ่งผมชอบมากนะครับสาวยันนะฮะก็มาดูกันครับว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้ดูเถื่อนเลยนะครับยังไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันละกันนะตอนมันมาแล้วนะครับก็ราคา90บาทนะครับต่อมานะครับประกาศลิขสิทธิ์ใหม่ก็คือจมพิษป่วนกวนเด็กหอนะครับโอ้โหก็คือดูจากหน้าปกเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่านี่คือชายกับหญิงใช่ไหมซึ่งมันก็ ไม่รู้สิเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์ที่เขาแบบใจเกเรมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการสลับร่างชายหญิงนะครับคืออันนี้อาจจะเป็นชายมาก่อนหรือมาเป็นหญิงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เนี่ยเกเรอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหใจเกเรกันเลยทีเดียวนะครับเนื้อเรื่องไม่ใจเกเรนะอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยว่ากันนะฮะเรื่องนี้คือแบบมันแหวกแนวดีผมชอบนะครับแนวสลับร่างชายหญิงกันนะฮะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับดังโง่มังงะนะครับเขาก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมากนะครับแล้วก็มาดูกันที่ First Page Pro นะครับตามนี้นะครับผม First Page Pro เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากนะครับ LC ใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเอามาเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะทำแต่เล่มต่อนะครับซึ่งก็จะมีนี่นะParallel Paradise เล่ม7ที่ตอนนี้ราคาก็ปาไป200แล้วนะครับนี่เล่มก่อนๆก็ยัง180บาทนะครับไอ้พวกเรื่องที่มันมีเซอร์วิสเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยผมจะลองซื้อมาดูนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเซอร์วิสจัดเต็มเลยนะผมเห็นรีวิวจากช่องอื่นๆเนี่ยคือแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมไม่ได้ซื้อมาสักทีนะครับคืออยากจะซื้อแหละแต่ด้วยความที่ว่ามันโดนลิขสิทธิ์ใหม่แต่ละเดือนโจมตีถาโถมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้ไอ้พวกเรื่องนี้ผมก็เลยไม่ได้ซื้อสักทีนะครับพวกวาวเอ็กเลิฟพวกเนี่ยกวนฮาอะไรพวกนี้นะครับพาราเรลพาราไดอะไรเนี่ยก็มีคนป้ายยาผมเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับว่ามันอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูที่เพจของ First Page Pro เลยก็ได้นะส่วน First Page Pro ก็อย่างที่เห็นยังไม่มีอะไรมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นแต่เรื่องนี้แหละไอ้วันจันทร์ Ending ถึงนะครับที่เขาก็ยังไม่ได้จะส่งมานะครับก็พีไปเป็นเดือนแล้วล่ะนะครับก็รอต่อไปนะฮะโอเค
ก็ยังคงไม่มีอะไรมากนะครับไปดูที่ Animax นะครับ Animax เนี่ยเขาก็ถือว่ากำลังท็อปฟอร์มนะครับเพราะว่าเอาเรื่องดังมาเยอะนะฮะตามนี้ปึ๊บประกาศหยุดปีใหม่โอเคนี่มัสคอตนะครับมัสคอตปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งซื้อมาล่าสุดนะครับของค่าย Animax นะฮะก็คือเรื่องเธอและแมวของเธอนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อาจารย์มาโคโตะชินไคเขาแต่งมานะครับแล้วก็ผู้วาดเป็นผู้วาดเดียวกับบูพิเลียดนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้ค่อนข้างมีคนให้ความสนใจเยอะนะครับเลยทำให้ตอนนี้สต็อกสินค้าเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือแค่400เล่มนะครับแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการแบบรีพรินต์ตอนไหนอีกทีนะครับก็เป็นว่าถ้าตอนนี้มันยังไม่หมดหรือว่าอะไรก็ไปตามเก็บกันได้นะครับเรื่องนี้สนุกดีนะครับเป็นตอนเดียวจบนะฮะเป็นเล่มเดียวจบก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องสบายสมองนะครับก็คือเราได้รับบทเป็นแมวอะไรพวกนี้นะครับที่มาดูเจ้านายชีวิตของเจ้านายตัวเองอะไรพวกนี้นะครับก็คือเราได้รับบทเป็นแมวนั่นแหละนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการพาดูลิขสิทธิ์ใหม่แล้วก็เล่มต่อของแต่ละค่ายนะฮะก็โดนเยอะนะครับโดนเยอะแต่ก็พยายามตามเก็บทีละเล่มนะครับคือแบบไม่ได้เก็บแบบแต่ละวันแต่ละวันนะก็คือแบบรอให้มันแบบมารวดเดียวท้ายเดือนอะไรพวกนี้แล้วก็ค่อยสั่งทีเดียวอะไรแบบนั้นเลยนะครับก็เลยทำให้แบบการแกะกล่องมันอาจจะไปอยู่ในช่วงท้ายเดือนซะส่วนใหญ่นะครับก็เอาเป็นว่าก็จะได้มีแบบหาคอนเทนต์ลงอะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าไม่มีคลิปที่มันเกี่ยวกับการอันบ็อกเนี่ยผมก็อาจจะถ่ายพวกวอล์กถ่ายพวกชีวิตประจำวันเรื่อยเปื่อยของผมไปแล้วกันนะครับว่าผมทำงานอะไรแบบนี้นะฮะก็เอาเป็นว่ารอชมนะครับเป็นโปรเจกต์ในอนาคตที่จะมาทำนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันของเด็กช่างก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าที่จะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม